สวัสดีครับวันนี้ก็มาถึงตอนห้องผู้โดยสารนะครับด้านหน้าของคนขับและคนนั่งนะครับตัวนี้ออกแบบมาใหม่นะฮะจะสังเกตว่าที่วางแก้วน้ำเนี่ยฮะเยอะมากและที่เก็บของนะครับซึ่งมีประโยชน์กับการใช้งานมากเลยสำหรับการใช้งานในยุคของปัจจุบันนี้มาเลยนะครับนี่ก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเลยนะครับนี่นะครับเป็นหน้าตาของเกียร์นะครับแล้วก็มีหน้าจอเดี๋ยวผมขอสตาร์ทให้ดูก่อนปุ่มสตาร์ทอยู่ด้านบนนะครับสังเกตง่ายมาแล้วนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของการใช้งานเบื้องต้นนะครับนี่ฮะจะเป็นปุ่มแอร์มีปุ่มแอร์เห็นไหมครับปุ่มแอร์เนี่ยเป็นดิจิตอลข้างบนเนี่ยฮะจะมีเบาะไฟฟ้านะครับไอ้เบาะเป็นเบาะร้อนนะครับกับเบาะร้อนนี่ก็คือสามารถทำได้แบบเบากับไฮนะครับทั้งสองฝั่งสามารถควบคุมแอร์นะฮะทั้งสองฝั่งได้นะครับต่างคนต่างปรับนะครับมีด้านหลังนะครับแอร์หลังนะครับก็มีอยู่3แถวด้วยกันตัวนี้แอร์นะครับก็คอนโทรลจากคนขับก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีพวงมาลัยอุ่นก็ไม่ได้ใช้นะครับไล่ฝ้าหน้าหลังนะครับออฟก็คือปิดระบบแอร์หรือออโต้ตัวนี้นะผมชอบตัวนี้ฮะไดรฟ์โหมดเนี่ยฮะไดรฟ์โหมดเราสมมติว่านี่ปุ่มนะครับเรามาดูจอด้านหน้ากันเลยนะครับนี่เป็นปุ่มสปอร์ตนะครับก็คือสำหรับใครที่ชอบอัตราการเร่งที่เร็วนะครับก็กดปุ่มนี้แล้วก็ปุ่ม Eco จะขึ้นสีเขียวประหยัดน้ำมันนะครับให้ประหยัดน้ำมันแล้วก็ Manual ก็คือสีฟ้าธรรมดาอันนี้ก็หลักการง่ายๆมี EV Mode นะครับมีการลื่นถลายมีเบรกออโต้นะครับมาดูตรงนี้นะครับช่องเก็บของของเขาเนี่ยเยอะมากนี่ตรงนี้นะครับออกแบบมาเปิดปิดใส่ของได้โอ้วางของได้นะครับผมว่าแจ๋วแจ๋วแจ๋วนะครับตอนนี้นะครับเป็นช่องอะไรที่ชาร์จ USB นะครับมีทั้งสองฝั่งมีตอนนี้ออกแบบมาใหม่มี Type-C มาด้วยรองรับอนาคตนะครับแล้วก็ชาร์จแล้วก็เอาสายไฟมานี่มีรูรอดออกมาเอามือถือของเราวางแล้วก็ต่อสายได้เลยที่วางแก้วน้ำโอ้โหมีกี่อันเนี่ย1 2 3 4เยอะเลยฮะข้างประตูอีก5ข้างหน้าอย่างเดียววางแก้วน้ำได้6อันเลยนะครับต่อไปนะครับเป็นที่เปิดอันนี้ก็เก็บด้านคอนโซลกลางนะครับแล้วก็ด้านนี้มีพนักแขนนะฮะทั้ง2ด้านนะครับอันนี้ด้านหน้าก็คร่าวๆมีปุ่มด้านบนอะไรบ้างฝาท้ายไฟฟ้าเปิดซ้ายขวานะครับปุ่มไฟซ้ายขวาโอเคลำโพงด้านหน้านะครับนี่มีกระจกนะครับตัวนี้มีกระจกตัดแสงกลับมานะครับก็นี่ก็จะเป็นห้องผู้โดยสารตอนกลางนะครับตรงนี้ดีมากเลยผมชอบนี้ฮะมีรู USB มาให้ด้วยตอนนี้ Type-C นะครับแล้วก็สามารถทำอะไรได้บ้างนะครับกลางออกมาได้อีกปึ๊บนี่เวิร์กพักพนักเท้าขามีทั้งสองฝั่งมีรางเลื่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็คิดว่าละเอียดพอแล้วสำหรับการรีวิวภายในนะครับหากสนใจก็ติดต่อผมมาเพิ่มเติมสอบถามได้เลยนะครับขอบคุณครับ